และแน่นอนว่าทุกคนก็น่าจะรู้นะครับว่าช่วงนี้เนี่ยไม่มีโรงพยาบาลไหนรับตรวจโควิดเลยนะครับและแน่นอนว่าพี่ค่อนข้างจะซุ่มเสี่ยงนะครับเพราะว่าไม่พูดละกันเอาเป็นว่าก็พี่ค่อนข้างเซฟตัวเองนะครับแทบจะไม่ออกจากบ้านเลย yeah. ออกจากบ้านน้อยมากๆแล้วยิ่งเน้นช่วงเสาร์อาทิตย์เนี่ยพี่แทบไม่ไปไหนเลยนะครับ ก็จะไปในที่ที่วันที่แบบคนน้อยๆนะครับโอเคเข้าเรื่องกันเลยก็คือมันไม่มีโรงพยาบาลไหนตรวจเลยนะครับผมก็จะไปซื้อที่ตรวจนะครับเราก็จะดูกันว่าเราจะเป็นหรือเปล่าเพราะพี่รู้สึกว่ามีอาการเริ่มแน่นหน้าอกเล็กน้อยนะครับก็รู้สึกไม่ค่อยอุ่นใจก็นั่นแหละครับเดี๋ยวเราเดินทางไปซื้อที่ตรวจกันเลยแล้วมาลุ้นกันว่าพี่จะเป็นโควิดหรือเปล่าตอนนี้เราก็ถึงที่ที่จะเอาที่ตรวจแล้วนะครับแต่พอดีเรามาช้าไปนะครับเพราะว่าเรามัวแต่ไปเดินช้อปปิ้งที่สยามใช่ไหมใช่ครับเราก็เลยมาไม่ทันนะเพราะมีคนเหมาจากคุณหมอไปกี่ชุดนะเธอ 3,000 ชุดหมดเลยนะครับเราได้ราคาที่แพงกว่าเดิมอีกใช่แล้วนั่นแหละครับคือเราต้องเอายี่ห้ออื่นนะครับเพราะยี่ห้อนั้นมีคนเหมาไปหมดแล้วนะครับซึ่งเราก็ต้องเอายี่ห้อที่แต่เขาให้พรุ่งนี้ได้แต่เราไม่รอไงถ้าเรามาแล้วเนาะเราก็อยากได้เลยแต่ในนี้เราได้ราคาแพงกว่าไงเนี่ยผมก็รออยู่ในซอยมีอาตังค์ที่เราต้องจ่ายหมดเลยตอนแรกที่เราจะมาเอาเท่าไหร่นะที่เรา 3,000 เอง 3,000 แต่คือเรารีบก็เลยโดนไปเท่าไหร่ 4,500 นะครับได้กี่ชุด25ชุดจ้าก็สามารถตรวจได้เราไปให้เพื่อนเราตรวจด้วยตรวจ25คนใช่ไหมก็ตรวจกันทั้งหมดอ่ะใครอยากตรวจก็ตรวจทั้งหมดกู25เยอะมากเลยนะเธอฮะเออไม่ต้องแอนตรวจด้วยคือรอเราได้ขอนะเดี๋ยวจะให้ดูว่าเป็นยังไงนะเดี๋ยวเราจะมาตรวจให้ดูด้วยตรวจให้ดูที่บ้านตรวจที่บ้านเนี่ยใช่ก็ตรวจที่บ้านไงบนรถไปเลยเปล่ารีบได้ปุ๊บแทงเลยมีเกินไปแล้วนะได้ปุ๊บเสียบเลยครับจะกินทำไงอะคะว้าวแล้วเราก็ถึงบ้านแล้วนะครับนี่นะครับที่ตรวจเราจะรีวิวกันว่ามันเป็นยังไงนะครับที่ได้มานะครับก็จะมีเป็นนี่เข็มนะครับนี่แล้วทำยังไงอย่าเปิดเดี๋ยวฝุ่นมันเข้าก็คือดึงนี้ออกแล้วก็ปุ๊บเพื่อเจาะเลือดเลยใช่ไหมลุ้นว่ะทุกคนแล้วอันนี้อะไรที่ดูดเลือดฮะเจาะไปแล้วต้องเอามาดูดเลือดอีกเหรอเอาเพราะเจาะเลือดมันจะออกมาใช่ไหมแล้วก็มาใส่แผ่นตรวจนี่ไงเห็นไหมวางแผ่นตรวจแล้วนี่คือก็ต้องผสมด้วยกันอ๋อนี่คือน้ำยาต้องผสมกับเลือดก็ใส่เลือดก่อนแล้วก็ใส่น้ำยาแกดูได้ไหมแบบนี้นะครับทุกคนมันเหมือนที่ตรวจคันเลยนี่ว่าเออเหมือนเลยเนาะเหมือนนี่จะบอกว่าถ้ามันขึ้น2ขีดอะคือเป็นถ้า3ขีดอะคืออยู่ในบ้านนี้ไม่ได้แล้วคือถ้าขึ้น2ขีดเป็นแต่ถ้าขึ้น3ขีดนี่คือมึงต้องไปได้แล้วค่ะมึงใกล้ตายแล้วใช่ง่ายๆเลยนะครับแต่ถ้าขึ้น1ขีดอ่ะคือเราไม่เป็นแต่ผมเคยพาน้องเบลไปตรวจนะครับเมื่อกี่เดือนตรวจแบบนี้เมื่อเดือนที่แล้วเองเมื่อเดือนที่แล้วก็ไม่ได้เป็นตรวจแบบนี้นะแต่ทีนี้คนใกล้ชิดของญาติๆอ่ะใช่มันมีคนมีโอกาสที่จะเป็นนะครับเราก็เลยกลัวก็เลยตรวจก่อนเลยแล้วกันเนาะอันนี้คือหาซื้อทั้งวันน่ะคือจะได้แล้วเนี่ยนี่นะครับสิ่งที่เราใช้คือครบยังครบแล้วนี่ด้วยอีกอันนึงนี่ด้วยอันนี้คืออะไรอ่ะไว้เช็ดเข็มกันเชื้อโรคพอเจาะเสร็จแล้วใช่ไหมไม่ต้องเช็ดก่อนเช็ดแผลแล้วเราก็เช็ดเข็มก็อันดับแรกเราต้องเช็ดผิวเราก่อนแล้วก็เช็ดเข็มโดยอันนี้นะครับเราจะเจาะกันตรงนี้นะคะแล้วก็เอานี้มาเจาะเลยนะครับแล้วก็เอานี้มาดูดเลือดตัวเองที่มันปิ้นออกมานะดูดปุ๊บขึ้นมานะครับแล้วเราก็เอาเลือดของเราอ่ะมาหยอดใส่อันนี้นะครับใช่ไหมใช่เหมือนฉี่แล้วก็น้ำยาที่ตรวจไม่รู้เหมือนกันไม่รู้ว่าน้ำยาอะไรอ่ะแต่เขาบอกต้องเอานี้หยอดเลือดปุ๊บแล้วหยอดนี้ตามใช่ครับไม่ก็หยอดนี้ก่อนเดี๋ยวจะไปศึกษาก่อนแป๊บนึงและแน่นอนการที่พี่เป็นฮีโร่การที่พี่เป็นแมนเป็นแบบสุภาพบุรุษพี่จะเสียสละให้น้องเบลตรวจไม่กล้าเอาง่ายคือถ้าน้องเบลตรวจเนี่ยถ้าน้องเบลเป็นครั้งที่แล้วเบลก็เป็นคนตรวจตอนที่ไปตรวจแย่จมูกก็คือเบลอีกมีการบอกด้วยว่าถ้าเบลเป็นนี่ก็เป็นถ้าเบลไม่เป็นเธอก็ไม่เป็นเจ็บไหมตอนแย่จมูกเจ็บจมูกเจ็บแบบเหมือนแบบ
สำลักอะนะก็เหมือนแบบที่เธอบอกว่าอะไรนะเหมือนดำน้ำอะแล้วสำลักอะพี่เขาเสียสละแบบให้น้องเบลแบบว่าตรวจอะไรเงี้ยเพราะพี่แบบเออพี่ตายได้อยู่แล้วทุกคนพี่ก็เลยไม่ต้องตรวจแต่แบบน้องเบลคือแบบต้องตรวจอะจริงๆกูไม่อยากเก็บตัวให้ถูกเอาเลยไม่ลาแล้วอะเดี๋ยวขอเวลาศึกษาให้ช่วยอีกหนึ่งครั้งนะครับก่อนตรวจจริงนะครับสักครู่เราก็ศึกษามาแล้วนะครับก็วิธีที่เราพูดไปก็โอ้น่าจะถูกต้องแล้วแหละก็คือหยอดเลือดลงไปก่อนแล้วก็หยอดน้ำยาตามนะครับแล้วก็รอลุ้นว่าจะขึ้นกี่ขีดนะครับแต่ลองทำท่าแบบเวลาเจาะเลือดเลยมันจะเป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวเจาะก่อนสมมุติก่อนอ่ะเจาะแล้วนะอ้าเจ็บวะไอ้ครับเนี่ยพร้อมยังทำใจได้ยังขนลุกแทนวะต้องเจาะปลายนิ้วนะครับเจาะเลือดปลายนิ้วโป้งป่ะหรือปลายนิ้วชี้ก็ได้อะไรก็ได้ระวังแทงนิ้วแทงก็ดีมันจะได้ออกมาเลยนะกลัวกลัวเหรอมันดังป๊อกเลยอ่ะอันนี้ก็ของเราเอาของเราดีกว่าดังยังไงนะดังป๊อกเลยอ่ะดังป๊อกเลยเหรอเมื่อกี้น้องเบลก็ได้ทำการได้ฟังเสียงนะครับผมจะลองทำให้ทุกคนดูนะเสียงมันค่อนข้างน่ากลัวมันจะดังแบบป๊อกเหมือนกระดูกหักเลยอ่ะนี่นะโอ้ยไม่เอาไม่อยากทำแล้วกลัวนี่ดิทะลุเลยเนี่ยนิดเดียวเองเธอรูนทั้งหมดกัดเองอ่ะแต่พอมันแทงแล้วนะครับมันสามารถแบบมันใช้อีกไม่ได้แล้วอ่ะพอแทงไปแล้วมันใช้อีกไม่ได้ลองกดดิใช้ได้ไหมไม่ได้แล้วเอาดีๆที่นอนเป็นรูมั้งไม่เอาอ่ะเฮ้ยอย่าหวั่นเนาะไม่เอาอ่ะอะไรไม่เอายังทำใจไม่ได้เธอเพื่อคนดูกูเองครับอยากเอาเลยวันนี้ไม่เอาแค่ได้ยินเสียงมันเฮ้ยปอดแหกแล้ว1นะครับเราก็ได้เบิกตัวคุณพ่อมาให้คุณพ่อเจาะนะครับเพราะคุณพ่อนี่เป็นคนที่สุ่มเสี่ยงเหมือนกันนะครับถ้าพ่อเป็นก็ต้องวนลุ้นเธอต่อแล้วสิยังไม่กล้าพ่อกลัวเข็มอ่ะเธอเตรียมอุปกรณ์ให้พ่อเลยคือวิธีทำมันจะเจาะปลายนิ้วใช่ไหมเลือดมันจะพุ่งออกมาแล้วต้องเอาเนี่ยดูดเลือดที่มันพุ่งออกมาแล้วก็มาใส่นี่แล้วก็อันนี้ใส่นี่เธอแกะนี่รอเลยครับเอาอันนี้เจาะเหรอเจาะที่นิ้วพ่อจะปุ๊บอีกเข็มเล็กๆกินออกมาเลยพ่อก็ไอ้พวกออกมาลุ้นใหม่เฮียมันจะเห็นหลอดวิ่งเลยวิ่งแบบเหมือนตรวจคนท้องเลยอ่ะมันจะขึ้นกี่หลอดอ่ะหลอดถ้าเป็นก็เนี่ยถ้า2อันล่างขึ้นนั่นก็เป็นถ้าขึ้นมาอันบนสุดไม่เป็นอ๋อคือขึ้นขีดเดียวไม่เป็นแต่ถ้าขึ้น2ขีดอ่ะไม่เกี่ยวถ้าขึ้นขีดไหนขีดนึงอ่ะคือเป็นถ้าล่างสุดอ่ะคือเป็นหนักถ้าอันกลางอ่ะไม่เท่าไหร่แต่ถ้าอันบนสุดอ่ะไม่เป็นเลยทำไงลูกอ่ะพักเลยจอดแล้วเหรอเจ็บไหมพ่อรอทำไมเลือดมันไม่ออกน้อยเดียวเจ็บไหมพ่อไม่เจ็บไม่รู้สึกเลยเออไม่เจ็บหัวแล้วไม่เจ็บมันเบ้งเอาลูกมันไม่ใช่มันไม่ค่อยออกเลยว่าเลือดอะคือได้แล้วดูไม่เยอะมันได้อีกไหมอะเดี๋ยวพ่อบีบก่อนเงินเยอะอยู่ดูที่ลูกไม่ใช่บีบมึงบีบออกนะเธอมึงเป่าลมพ่อไปเลือดพ่อกูทำไมนะพอแล้วพ่อแล้วก็ใส่อันนี้ต่อเรามาลุ้นกันนะเข้าไปยังเข้าละจะเป็นยังไงแต่นิ้วมีแต่นิ้วจะพอได้ฉีดมาหน่อยวิ่งแล้วเธอวิ่งแล้วไม่เจ็บเลยเฮ้ยวิ่งไกลเลยอ่ะวิ่งไกลเหมือนจะไม่เป็นเลยอ่ะเฮ้ยมันขึ้นตรงกลางใช่ป่ะมันกำลังวิ่งอยู่ยังไปต่อหือไม่เป็นว่าขีดยังไม่เป็นแล้วลูกฝันนี้เลยมาครับเออขีดแล้วเนี่ยวะเธอไม่เป็นเออเนี่ยขึ้นขีดดีอืมอันนี้ไม่เย้หายคิดมากยังเห็นพ่อคิดมากมาสักพักนึงปังหายแล้วเออคิดมากไม่เจ็บเดี๋ยวพอเราทำตรงนี้ไปนะมันจะเด้งเหมือนอะไรมาทิ่มนิดเดียวพ่อเจาะให้หนูแล้วกันมาดูกลัวแค่ไหนใส่แมสเข้ามาหาอยู่บ้านกลัวตัวเองเป็นจัดเนี่ยถ้าตัวซีไม่เป็นพ่อแต่ถ้าขึ้น2อันล่างถ้าล่างสุดเป็นหนักแล้วถ้าอันกลางเริ่มเป็นแล้วมันต้องมีเวลาที่เราเชื่อไหมหรือว่าตรวจได้เลยเนี่ยถ้าอันแรกถ้าอันนี้เป็นนานแล้วแต่ถ้าอันกลางคือประมาณเป็น5-7 วันอ๋อโอเคตามึงละว่ามึงจะเป็นเฮ้ยขอทำให้ท้องพ่อถ่ายไม่เอาไม่ต้องกูเองไม่เอามึงไม่ไว้ใจกูหรอไม่เอามึงไม่ไว้ใจกูหรอจะได้สิทธิ์ไว้ให้เพื่อนคนดูอยากเห็นกูจอดเลือดมึงเธอไม่เอาเขาไม่เอาเธอเท่าไหร่มึงไว้ใจกูเฮ้ยอย่าเถียงกันอ่ะพ่อดีๆนะ
ปุ๊บปุ๊บเลยแต่นิดเดียวเอาเธอเครื่องอันนี้พี่ดูดเลยลูกโอ้โหทำไมเธอออกมาเยอะอย่างนั้นเขาเป็นคนเลือดไหลแล้วเดี๋ยวมันก็แบบไหลไม่หยุดอ่ะสุดท้ายเพราะว่าต้องบีบหลงห้องมันออกเรื่อยเรื่อยเดียวมันออกน้อยว่ะเขาเรียกว่าเลือดเลือดขึ้นตามแม่มาตรวจแม่ไม่เอาหรอกกูว่าแต่มันไม่เจ็บเลยนะยูดายเฮ้ยวิ่งแล้วว่ะวิ่งแล้วขึ้นแล้วจะขึ้นขีดแล้วขีดดีเร็วขึ้นยังวะขึ้นแล้วมั้งแม่ดูถ่ายรูปเลยไม่เป็นราคาจะเข้าเฮ้ยเฮ้ไม่พี่ผมดีใจเพราะว่าเมื่อวานผมพาลินแล้วก็พาหลานลูกลินสองคนไปกินข้าวครับผมก็กลัวผมจะเป็นไงไม่ไม่ให้อุ้มหลานไม่ให้อะไรเลยคือกลัวมากไอ้ลินไอ้เต่าพ่อไหนโอ้ไม่เอาได้โอ้ไม่เอาไอ้เหรอพ่ออะไรหรือเปล่าขึ้นนิ้วพี่ได้ต้องสู้ๆให้พ่อบีบให้ก็ได้กูเองกูเองเหนื่อยใจว่ะนี่ครับคนดูชิวๆที่นิ้วหยอกปึ๊บเรียบร้อยฉีดยังพ่อของเก่าเอาเลือดมันไม่ออกหนังเหนียวเกินเอาเดี๋ยวกูทิ้มแล้วเนี่ยมันไม่ออกเนี่ยทิ้มแล้วของเก่าพ่อถ้าดีดแล้วไม่ดีดอีกอูหนังเหนียวมันเจาะไม่ได้หลังพี่อ่ะสักองค์กระพันฟันแทงไม่เข้ามันยากครับที่จะตรวจเลือดพี่อ่ะคือไม่ต้องตรวจหรอกเออเร็วๆๆเพราะจะได้ครบกันมันเจ็บแต่เธอไอนะเออจะตรวจทำไมเนี่ยมันก็ไม่เป็นอ่ะลองๆเร็วๆเธอไอมันประเด็นอะไรเธออย่าให้ทักให้ใจเพื่อคนดูพี่ไอฉีกมาแล้วอ๋อนะไม่ใจไม่กล้าจริงๆว่ะเฮ้ยเขาตรวจเพื่ออะไรก่อนก็เธอไอเธอแน่นหน้าอกให้พ่อทำให้ได้เหมือนหมอไม่กูเองเขากดแรงป่ะกดสุดเลยกดสุดเลยมันไม่เจ็บเลยเหมือนอะไรผ่านหน้าที่นี่จริงจริงไหนพูดไหนพูดในรถเดี๋ยวไหนพูดในรถบ้ากล้าไงเดี๋ยวไปคิดมันนานหลับตาปุ๊บเนาะกดเลยขนาดพ่อกดแล้วใครถามเลยพ่อกดยังเออพ่อยังพ่อกดแล้วทั้งที่เขาไม่รู้สึกเลยเลยไว้ใจมึงมึงไม่เจ็บก็คือไม่เจ็บมาก็ไม่เจ็บถ้าเจ็บก็บอกเจ็บดีสุดเลยมึงสั่นแล้วเร็วๆนี่แม่งสมาธิแล้วพ่อเร็วๆพ่อกลัวจริงๆพ่อเหนื่อยเล็งแบบนี้กดสุดเลยกดเร็วสุดเลยกูไม่มีแรงโอ้ไม่เอาพี่พ่อทำก็ได้เร็วๆดูได้ไม่เอา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 มันแป๊บเดียวเองที่ผ่านมาคือการแสดงมันน่ากลัวตรงที่มันดูเหมือนจะเข้าไปลึกอะไม่มันไม่ลึกไอ้นี่อยู่ไหนอะไอ้ที่ดูดเลือดอะนี่ไงอยู่ข้างข้ามันเป็นสปริงลูกมันไม่ใช่ว่ามันจะส่วนออกมาไม่ใช่มันเด้งออกมานิดเดียวก็ต้องกดแรงมันสุดไปเลยสุดไปเลยมันไม่รู้สึกเลยแค่นั้นเองปวด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 กดก่อนเราค่อยดูดใช่ไหมเราค่อยกินได้แค่นี้เองเหรอชิดายเดี๋ยวไม่งั้นเดี๋ยวต้องโจนจ่อใหม่นะไม่ออกอ่ะเธอมันก็บีบใหม่บีบ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 เออบีบมันแสดงว่าเจาะรูเล็กมากเลยใช่ก็เล็กคือมันแสดงว่าเธอสะบัดออกก่อนไม่แต่มันปวดบีบออกแล้วมันปวดแบบตึบๆนะก็เหมือนโดนฉีดยาเอ้าจะปล่อยออกก่อนทำไมล่ะบีบเร็วๆรีบๆบีบเดี๋ยวมันไอ้นี่แห้งมันนี่มาทำให้มาเร็วๆ4ทีแล้วเดี๋ยวจะไม่มีเลือดให้จอดไม่จอดนะไม่จอดนะไม่จอดแล้วนะอุ้ยบีบอีกบีบอีกบีบอยู่มันไม่ได้แล้วนี่มาแล้วโหมาแล้วเต็มๆก้อนเลยอ่ะสรุปไม่ได้เป็นโควิดครับเป็นเอดเองเองเอาอีกไหมเอาอีกเอาอีกเอาอีกมันดูมันไม่เต็มกราฟเลยอ่ะมันดูไม่เต็มกราฟโอ้ยแสบมันเนี้ยเต็มเปี่ยมเต็มกราฟละรอดูนะพ่อรุนไงฮะวิ่งแล้ววิ่งแล้วนี่เบลซื้อของบ้านมาแล้วใช่พ่อตอนแม่ตรวจน่าจะหาแม่กูเข็มปะตรวจดีกว่าเดี๋ยวลงไปตรวจพ่อเราไปตรวจไม่เป็นหรอกถ้ามันวิ่งขึ้นสองก็ไม่เป็นรอรอเสร็จอันนี้เลือดช่วยน่าจะเยอะนะเรียบร้อยไม่เป็นค่ะแต่คุณเป็นเอดหรือเปล่าดูสิอันนี้ขึ้นชั้นแล้วใช่ไหมพ่อ
ชัดแล้วก็อย่าประมาทนะครับมันก็อาจจะฟักเชื้อได้ไม่พอมันฟักเชื้อกี่วัน15วันใช่ป่ะเรื่อยๆแต่พอไปเมืองการมากี่วันแล้วนะ10อาทิตย์กว่าแล้ว7วันแล้ว7วันก็รออีก1อาทิตย์ค่อยตรวจใหม่อันนี้ก็อุ่นใจได้ระดับนึงแล้วว่าเราไม่เป็นไปตรวจแม่สักหน่อยมั้ยล่ะดีๆตรวจเถอะเตรียมอุปกรณ์ไปเลยดิเนี่ยถือไปเลยพ่อบอกไม่เจ็บมันเจ็บนะนิดเดียวลูกมันปึกอ่ะมันไม่เจ็บเลยเธอมันเหมือนเด็กกลัวเข็มสําหรับกูมันเจ็บอ่ะทําไมไม่ขึ้นเซอร์ไพรส์อะไรตัวโควิดไอ้ทําไมใกล้ใกล้มานัดมาใกล้เลยร้านมาตรวจแล้วตรวจโควิดแล้วไม่ตรวจตรวจกันหมดแล้วโอ้ยพ่นเป็นยังไงมันไม่ใช่แพทย์มั้ยหรือไม่เราซื้อมาจากแพทย์มันหมอเลยอันเนี้ยของหมอเลยหมอก็ตรวจใช่ของหมอเลยทำไปแล้วให้แม่นั่งกลางเธอคนน่ะไม่ได้เป็นแล้วเนี่ยให้พ่อทำให้ตรวจอุจจาระหรือตรวจปัสสาวะมึงก่อนเลยคนแรกมึงก่อนเลยรอเพื่อนร้องออนไลน์แล้วทำเร็วจัดการให้แม่เลยอันนี้เช็ดมือพ่อเช็ดมือให้ก่อนเร็วตัวชี้ข้างในก็ได้เบลตรวจแล้วเป็นไงมั้งลูกไม่เจ็บเลยไม่เป็นไม่เจ็บเลยไม่เจ็บจริงๆแต่ได้ยูไดกีดอยู่นั่นยังต่อไปอีแป้นเตรียมตัวทั้งบ้านแล้วไม่เจ็บต้องทำไงเช็ดยังพ่อเช็ดแล้วไม่เธอยังไม่กลัวเจ็บไหมพ่อเจ็บไหมแม่รู้สึกไม่เลยไม่มีความทำไมคุณเจ็บอยู่คนเดียววะเอาไม่เอาอีกทีนึงจะไหวน้อยเกินดูต้องดูดเพิ่มโอ้โหแล้วก็เอาดูแต่เจ็บตอนบีบนี่แหละวะกลัวน่ะเต็มรอดเป็นไงมาเองกันดีมาให้ตรวจด้วยไม่ใช่อย่างนี้คืออะไรมันต้องขึ้นกี่ขีดหรือถ้าไม่ขึ้นเลยถ้าขึ้นขีดแรกเลยเนี่ยคือเป็นหนักแต่ถ้าขึ้นขีดสองอ่ะคือเพิ่งเริ่มเป็นแต่ถ้าขึ้นขีดสุดท้ายไม่เป็นโอเคคุณแม่ก็ไม่เป็นนะครับดีใจไหมครับคิดมากมาหลายวันใส่แมสอยู่ในบ้านทุกวันเลยกลัวลูกฉลองวันเกิดของเช็ค38ล้านหูตึงเลยไม่ค่อยได้ยินฮะอยู่บ้านกับลูกใส่แมสทั้งคู่เลยตามึงแล้วแป้นมึงมาเลยแป้นมาเออตรวจได้วันนี้ไม่เป็นเฮ้ยเธออาจจะเป็นตัวแพทย์เชียร์ก็ได้นะเว้ยมันต้องไม่ต้องภาระจริงๆเลยไม่ต้องเป็นหรอกสักหน่อยนะพ่อแม่ไม่เป็นมันก็ไม่ต้องเป็นหรอกเพราะว่าคนที่ซุ่มเสี่ยงก็คือพ่อกับแม่พ่อมึงเนี่ยเต็มเทก็จบไปแล้วนะครับสรุปก็ไม่มีใครเป็นเลยทั้งบ้านก็โล่งใจระดับหนึ่งเลยนะครับโอ้สนุกมากแต่มันก็เจ็บนิดนึงเนาะแต่ก็อุ่นใจครับที่ไม่ได้เป็นมีคนยิ้มน้อยยิ้มทำไมมันจะเอาบ้างให้น้องทำบ้างเอาไหมมึงอ่ะตรวจไหมจ้างหลานเลยถ้าทำคลิปนี้ก็ลืมกดไลค์สมัครนะครับก็เดี๋ยวถ้าสักเจ็ดวันเดี๋ยวจะตรวจอีกรอบนะครับอาจจะถ่ายมาให้ดูอีกรอบแล้วกันเนาะแต่วันนี้ก็สบายใจในระดับหนึ่งถ้าชอบคลิปนี้ก็ลืมกดไลค์สมัครกดแชร์นะครับแล้วก็ฝากเตือนนะครับทุกคนก็เฮ้ยเอลนั่นแหละตอนเดินทุกคนนะครับหลีกเลี่ยงการออกนอกบ้านนะครับว่าก็คือมันยังไม่แน่ใจแต่ถ้าทุกคนยังมีอาการอ่ะให้ไปโรงพยาบาลดีกว่าโอเคอันนั้นแม่นยำเลยแล้วที่สำคัญจะโรงพยาบาลไม่รับตรวจแล้วหลีกเลี่ยงหลีกเลี่ยงปาร์ตี้นะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงคนผู้คนพลุกพล่านแล้วออกจากบ้านให้น้อยที่สุดเท่าที่จะน้อยได้นะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าแล้วทีนี้บ๊ายบายว่าจะมาเป็นนนอยู่ได้บอกมึงก็ยังคงไม่เข้าใจกูต้องการอะไรมากมายแต่ว่ากูก็ยังผ่านมันได้ไม่ต้องปล่อยคลิปก็ไปทำมันให้ดีไป